กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือว่าจะตรวจสอบลัคนาราศีชื่อสกุลเองก็ตามนะคะแต่ว่าต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุเข้ามานะคะจะได้เป็นการรีเช็คข้อมูลกันด้วยส่วนเรื่องของคำถามนะคะอาชีพอะไรการเรียนเรียนอะไรอยู่เนี่ยก็ต้องบอกเข้ามาชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดเลยมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาค่ะ024960493และ024960494นะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณอีทนะคะ1พฤศจิกายน2522ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกา30นาทีวันพฤหัสบดีจะขายมันฝรั่งทอดทำได้หรือเปล่าบอกว่าขายตามตลาดนัดค่ะจริงๆพวกมันทอดกล้วยทอดกล้วยแขกพวกนี้ก็ถือว่าเป็นของกินที่มีการแปรรูปนะก็ในพื้นชะตาของคุณเนี่ยถ้าทำของกินที่มีการแปรรูปก็ถือว่าสมรูปอีกประเด็นหนึ่งคือทำให้อร่อยอันนี้เป็นในเรื่องของการพัฒนาฝีมือก็ว่ากันไปพอได้ครับนะแล้วก็การทำบุญเสริมปีจอนี้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องพอสมควรถ้าเจอคนชราให้แบ่งปันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวันนานะคะ15มีนาคม2507ค่ะเวลาเกิด2ทุ่ม15นาทีวันอาทิตย์อาชีพตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาครับของกินของคุณเนี่ยต้องมีการจรต้องมีการเดินทางจึงจะสมรูปฝากเป็นการบ้านถ้าจรไม่ได้ก็ต้องพยายามมีการจัดส่งก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งของคุณฝากเสริมชะตานิดหนึ่งละกันปีจอนี้ถวายชุดสังฆทานยาครับเบอร์โทรศัพท์ค่ะ83ค่ะท่านลมโป้งป้างหน่อยนะครับระวังในเรื่องของโมหะจริตและอาจจะมีสิ่งเร้นลับมาเกี่ยวข้องขายของกินเอานี่ดีกว่าฮะ63ดีกว่าเสริมอาชีพเสริมคนสนับสนุนด้วยนะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่27เมษายน2515นะคะเวลาเกิด10นาฬิกา13นาทีวันพฤหัสบดีถามทุกเรื่องบอกว่าชีวิตวุ่นวายค่ะคือ1ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะปีนี้เนี่ยทั้งเสาร์ทั้งพุธเสียทั้งคู่ก็หมายถึงในเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของความวิตกกังวลอันนี้คือเป็นในส่วนของตัวเราปัญหานั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็จริงตอนนี้เนี่ยกาลีสัมพันธ์ถึง3เรื่องในชีวิตก็คือ1ในเรื่องของสภาพคล่อง2ในเรื่องของงาน3ในเรื่องของบุคคลที่อาจจะไม่หวังดีกับเราฉะนั้นก็มี2พาร์ทที่มันเกิดขึ้นจริงๆการทําบุญเสริมชะตาปีจอนี้ให้คุณไปบริจาคทุนการศึกษาและพยายามนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิทําได้มากได้น้อยขอให้ทําทุกวันและต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะเดี๋ยวจะต่อมานะคะคุณอัครวินนะคะ15มกราคม2536ค่ะเวลาเกิดตี1 2นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถามเรื่องของการงานค่ะทำงานเกี่ยวกับใบสีพวกดอกไม้ก็ถ้าถามว่าพอใช้ได้ไหมผมใช้คำนี้ฮะก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้แต่ก็ให้เพิ่มในส่วนของถ้าเน้นขายส่งได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ตัวร้านรวงเนี่ยก็พยายามอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักนะตรอกซอกซอยในตลาดพวกนี้ใช้ได้และขยับต่อนะถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของสังฆพันธ์ถึงจะไม่เกี่ยวข้องกันสักทีเดียวแต่ฝากไว้เป็นการบ้านว่าเกี่ยวกับข้องกับพวกสังฆพันธ์เนี่ยทำได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกรดาห์นะคะเกิดวันที่5พฤษภาคมครับ2520เวลาเกิดตี3กว่าบอกว่าเป็นวันพฤหัสบดีน่าจะมีการตรวจชื่อละค่ะมีระหว่าง2ชื่อให้เลือกชื่อแรกคือกรดากไก่รอเรือเด็กสระอาไม่เอาชื่อที่2ค่ะธัญลักษณ์ค่ะธัญลักษณะนะอันนี้เข้าท่าเดี๋ยวลองดูมารวมกับนามสกุลฮะนามสกุลสิริสวัสดิ์ต่อเด็กสลีกรันถามหาการบ้านมาส่งใหม่นะยังไม่ชอบไหนๆจะเปลี่ยนแล้ว
คือถ้าถามว่าเวทระหว่าง2ชื่อนี้ชื่อหลังดีกว่าแต่ว่าไหนๆจะเปลี่ยนแล้วทำให้มันสมบูรณ์ฮะเพราะชื่อหลังถึงแม้ว่าจะดีแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วได้รับอิทธิพลจากบาปพระข้อใหญ่นะทำกันบ้านมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณบอยค่ะ2พฤศจิกายน2538นะคะเวลาเกิด 4:12 นาทีบอกว่าเป็นวันพฤหัสบดีสุขภาพการเงินการเรียนเป็นอย่างไรคะก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับคนเกิดรุ่นใหม่นี้ไม่น่าจะพลาดในแง่ของการบันทึกเวลาพฤหัสเสียอยู่เรือนเสียพฤหัสหมายถึงอะไรปวดศีรษะหรือรังก็ได้นะการพวกทานอาหารไม่ตรงเวลากระเพาะนะครับแล้วถ้าสูงวัยเนี่ยก็เน้นในเรื่องของตับเลยละอีกกลุ่มนึงในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์แม้กระทั่งคออักเสบนะครับอันนี้คือว่ากันยาวๆส่วนเกณฑ์การเรียนปีนี้เป็นกาลีนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเปลี่ยนย้ายสถานที่เรียนก็ได้หรือมีผลการเรียนที่ตกหล่นไม่น่าพอใจก็ได้ฉะนั้นปีนี้ต้องขยันเยอะๆแล้วก็การทำบุญเสริมแต่ข่าวดีคือใกล้จะเลยผ่านวันเกิดไปแล้วหลังวันเกิดนะครับให้เจ้าของคำถามให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนฮะเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับส่วนทะเบียนรถ770ค่ะโอ้ยก็เป็นเขาบอกเป็นเลขร้ายทั้งนั้นเลยนะความเครียดมองโลกในแง่ลบก็ได้นะครับแล้วก็ความพลิกผันเปลี่ยนแปลงอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะทั้ง3เลขเลยนะครับอธิษฐานอย่างนี้ฮะบอกว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณพัทค่ะ20ตุลาคม2547นะคะเวลาเกิด 11:33 นาทีครับนะ20ตุลาคม2547 11:33 นาทีวันจันทร์ค่ะลัคนาราศีไม่ได้ส่งจังหวัดเข้ามาแต่รบกวนส่งจังหวัดเพิ่มเติมด้วย20เดือนตุลา47ใช่ค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องนะถ้าถามลัคนาส่งจังหวัดนะจ้ะแล้วก็ถามในเรื่องของนิสัยโดยรวมอาชีพเด่นแล้วก็สอบเข้าม.1ได้ดังหวังหรือเปล่าด้านดีคือเขาเป็นคนตรงๆนะครับคิดอะไรพูดอย่างนั้นแต่ว่าอาจจะคนเป็นคนค่อนข้างที่จะพูดไม่เยอะแล้วก็เวลาพูดทีก็ตรงขวานผ่าซากนะแล้วก็ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับผมไม่อยากให้เขาเคร่งเครียดกับอะไรมากจนเกินไปฉะนั้นคุณอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปกดดันน้องเขานะไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาเพราะว่าเป็นห่วงเพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างจะเครียดง่ายแล้วก็วิตกกังวลด้วยนะครับส่วนเกณฑ์ในเรื่องของการสอบเข้าม.1ตอนนี้ย่าง12เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเนาะย่าง13ผมตอบแบบนี้พระข้อปีตกราชาโชคนะครับในความหมายก็ถึงจะไม่ได้สถาบันที่คาดหวังซะทีเดียวแต่อย่างน้อยจะได้ที่เรียนที่ถูกใจหรือกับสถาบันที่คาดหวังก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนลองดูเงื่อนไขของแต่ละแห่งคือบางครั้งอาจจะไม่ใช่เป็นในเรื่องของระบบอุปถัมภ์โดยตรงนะแต่หมายถึงว่าจะมีการสนับสนุนสถาบันการศึกษานั้นๆด้วยวิธีการอย่างไร SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐวุฒินะคะ26มีนาคมค่ะ2536ครับเวลาเกิด 5:18 นาทีบอกว่าเป็นวันศุกร์นะถามเรื่องของการงานถามเรื่องการเงินแล้วก็ถามเรื่องของความรักวันศุกร์ถูกต้องนะครับรักงานเงินเป็นอย่างไรปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุคนไม่หวังดีการทะเลาะวิวาทก็ได้แล้วก็อริเป็นกาลีดาวอังคารเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของศัตรูคนไม่หวังดีนะครับก็ให้ถวายมีดโกนนะซื้อที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับ8อันถวายแด่พระสงฆ์อันนี้เรื่องที่1ที่ต้องเตือนก็คือเรื่องเงินกับอุบัติเหตุเรื่องที่2ในแง่ของการทำงานแต่ดวงนี้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่มักได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์นะเป็นระยะในแง่ของอาชีพการงานอาจจะเป็นในเรื่องของโอกาสก็ได้และปีจรเนี้ยเน้นการทำงานเชิงรุกเกณฑ์ในการเริ่มสิ่งใหม่อาจจะมีคนเอื้อประโยชน์มีเกณฑ์ขยับขยายในทางที่ดีขึ้นส่วนแต่งเงินเนี่ยไม่ค่อยดีอย่างที่บอกไปแล้วความรักหัวใจถ้ามีคู่ครองเลยผ่านมีนาไปแล้วไม่ดีนะฮะถ้าโสดก็โอเคแต่ถ้ามีคู่แล้วหลังวันเกิดไปแล้วประคองให้ดีที่สุด SMS ต่อมาค่ะคุณปุญญนุชนะคะ31ธันวาคม2517ค่ะเวลาเกิด 4:45 นาทีวันอังคารนะคะดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรคะปีนี้ไปเช็คสุขภาพหน่อยนะเช็คอัพหน่อยนะครับเพื่อเฝ้าระวัง
แล้วก็ให้ระวังปัญหาในเรื่องของพวกคดีความด้วยนะครับข้อกฎหมายพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะเตือนแต่งานถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วนะผมว่าคุณยังพอมีแบ็คมีคนให้ความช่วยเหลือบ้างสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนความรักคู่ครองถ้าโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่แล้วถึงจะมีปัญหาอะไรก็หนีกันไม่พ้นส่วนเลขบ้านครับ8ค่ะอารมณ์หนี้สินด้วยแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของสิ่งลึกลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะบอกว่าคุณเนยนะ30กันยายน2513นะคะเวลาเกิด 17:20 นาทีเป็นพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรคะเกิดกรุงเทพค่ะ 17.20 กทมลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลในด้านลบจากการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของพระฤหัสบดีนะครับแล้วก็เป็นพระฤหัสที่ว่านี้ก็เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยกระโยงเข้าเรือนเสียโอกาสดีๆก็อาจจะลดน้อยถอยลงสภาพคล่องอาจจะมีปัญหาติดขัดและที่สำคัญช่วงนี้ราหูเล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทอย่าเพิ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักนะครับความจริงช่วงปีที่ผ่านมาถ้ามีก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะครับเกณฑ์ความรักยังมีโอกาสจะลงตัวหรือไม่ดวงนี้เนี่ยคุณต้องได้ของเสียถึงจะไม่เสียแต่ถ้าดีที่สุดคืออยู่คนเดียวโอกาสที่มีจะได้ลุ้นอย่างที่ผมเรียนนะว่าช่วงนี้ถึงมีเข้ามาก็ไม่ดีไม่ต้องรีบร้อนนะครับแล้วก็อีกรอบนึงจะเป็นในช่วง48เต็มย่าง49ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด19สิงหาคมค่ะ2507เวลาเกิดบ่าย 2:35 นาทีพุธกลางวันอยากขายบ้านแล้วก็ที่ดินที่สะสมไว้จะขายได้หรือเปล่าขายเลยนะโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง54ที่กำลังจะมาถึงตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์อะไรก็ว่ากันไปแต่ให้รู้ว่าเกณฑ์ที่มันโดดเด่นจริงๆก็คือสิงหา60-61 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรไพลินนะคะ8มิถุนายน2543เวลาเกิดค่ะ 10:56 นาทีวันพฤหัสบดีการเรียนแล้วก็ความรักค่ะทั้ง2เรื่องจะดีเมื่อเข้าย่าง18เมื่อเข้าย่าง18ครับฉะนั้นตอนนี้ก็อย่าพึ่งแน่นอนถ้าจากช่วงวัยก็ควรจะโฟกัสในเรื่องของการเรียนก่อนแต่เอาไปว่าเข้าย่าง18สมหวังทั้ง2เรื่องจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธนากร8มีนาคม2541เวลาเกิดตีน 1:21 นาทีบอกว่าเป็นวันอาทิตย์จะสอบตำรวจค่ะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภก็ถือว่ายังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับก็ถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นนะเว้นแต่ว่าจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนเอาอย่างนี้ฮะก็ทำให้เต็มที่แล้วก็การทำบุญเสริมปีจอนี้นะครับ19ปีจอนี้อย่างนี้ครับให้คุณธนากรนะซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ก็ทำก็ไปทำก็ไปสอบแต่อย่าคาดหวังเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออารมณ์ค่ะอารมณ์หายโศกค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเนี่ยค่ะ4กรกฎาคม2506ปีเถาะวันอาทิตย์จ้ะเกิดประมาณ 9:00-10:00 อ่ะค่ะ 9:00-10:00 วันอาทิตย์นะคะจ้ะตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54เนาะใช่ค่ะเตือนอยู่2เรื่องจะเตือนในเรื่องของสุขภาพแล้วก็จะเตือนในเรื่องของการเงินนะครับค่ะหนึ่งอย่าให้ใครขอยืมนะอันที่สองหรือไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วค่ะฟังให้ดีสิ่งที่ผมเตือนเนี่ยทั้งย่าง54ตอนนี้รวมถึงย่าง55ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยไอ้ที่ให้ยืมไปแล้วก็เผื่อใจหน่อยละกันคือได้ช้าได้ไม่ครบเลื่อนเนี่ยเป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่สิ่งสำคัญคือดวงนี้จำไว้เลยนะอย่าให้ใครขอยืมตลอดชีวิตไม่ได้เลยอะค่ะอาจารย์ให้ไปหายก็จำไว้ไม่เอาอย่าทำไม่เอานะครับสุขภาพปีนี้ผมอยากให้ไปเช็คร่างกายหน่อยนะ
พื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะการทำงานของพวกต่อมต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะมีพวกก้อนเนื้อซีสอะไรอย่างเงี้ยระบบสืบพันธุ์มีปัญหาบ้างไหมครับพวกรอบเดือนมีปัญหาบ้างไหมครับครับมันประจำเดือนหมดไป3-4 ปีแล้วครับและเคยมีปัญหาเกี่ยวกับพวกถ้าก็ต้องย้อนกลับไปว่าสมัยก่อนที่จะหมดรอบเดือนเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมฉะนั้นการตรวจติดตามในเรื่องของพวกมดลูกรังไข่อะไรพวกนี้ก็ต้องดูเนาะอาจารย์ครับอยากถามเรื่องครอบครัวค่ะตอนนี้แบบคุยกันไม่ค่อยได้เลยลูกกันเลยพื้นชะตาเป็นจันทร์เสาไงโยงหินะส่วนใหญ่การไม่มีเรื่องภายในครอบครัวคุณเองต้องเป็นฝ่ายถอยเป็นฝ่ายหลบส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเขาจะแข็งกับเราพื้นดวงเป็นแบบนั้นฉะนั้นก็ประคับประคองหน่อยแต่ผมว่าคือปีนี้คนรักแข็งจริงๆนะแล้วก็คำว่าอุตสาหะเนี่ยเบื่ออยากเข้าบ้านแล้วร้อนนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้องระวังเรื่องของคำพูดพูดให้น้อยที่สุดจริงๆไม่พูดเลยตอนนี้คืออย่างที่ผมบอกอ่ะดวงเนี้ยคุณต้องถอยคุณต้องถอยมีแนวน้อมที่จะเลิกแบบนี้ค่ะโอกาสถามว่ามีหรือไม่ก็ตอบว่าพอจะมีความเป็นไปได้นะแต่ผมว่าถ้าตั้งใจก็ประคองผ่านคือมันเบื่อจริงๆนะผมใช้คำนี้นะมันจะออกทรงเบื่อแล้วมันก็เบื่อกับเบื่ออยากรักๆเลิกๆอ่ะมันไม่คุยกันเลยอะค่ะอาจารย์ก็ปีนี้อยู่บ้านเดียวกันแต่เหมือนอยู่กันคนละโลกอะก็ไม่เป็นไรนะแล้วปีนี้อย่างที่ผมบอกคุยกันให้น้อยแล้วมันจะดีคุยให้น้อยแล้วมันจะดีนะครับแล้วเรื่องอาชีพการงานล่ะคะทำอะไรอยู่จ๊ะตอนนี้ก็คือขายของตลาดนัดนะคะแต่ว่าไม่ได้ขายทุกวันขายอะไรขายเสื้อผ้าคือตกงานมา2 ปีแล้วอะเพิ่งจะเริ่มมาทำเนี่ยค่ะเสื้อผ้าถามว่าดีไหมผมว่ายังไม่ค่อยได้ดังใจนะก็ไม่ค่อยได้อะค่ะใช่เพราะว่าอย่างนี้ฝากเป็นการบ้านแล้วกันถ้าขายตามตลาดนัดไม่ได้ขายทุกวันก็ใช้วิธีมีจุดขายมากกว่า1 แห่งมีการจรมีการเดินทางอันนี้แก้ดวงได้ในระดับหนึ่งและอีกกลุ่มหนึ่งฝากพิจารณาพวกสินค้ามือสองหมายถึงถ้าจะทำในหมวดหมู่เดิมนะพวกเสื้อผ้ามือสองพวกนี้เน้นจรเน้นของเก่าโอเคกว่าใช่ไหมคะใช่ครับเน้นจรถ้าเป็นเสื้อผ้าใหม่ก็เน้นจรนะครับถ้าเป็นมีจุดประจำก็เน้นเสื้อผ้ามือสองหรือว่าจะเป็นมือสองและจอนด้วยก็ได้แต่ถามว่าเด่นไหมไม่เด่นนะก็คือพยายามจะบอกว่ากับสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยจะปรับอย่างไรแต่ถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยแก้ของเก่าแก้ไขของเสียพวกปะชุนอะไรพวกนี้เปลี่ยนทรงตัดขากางเกงเปลี่ยนซิปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้ถ้าทำเป็นนะคะแต่เลิกทำมาตั้ง10 ปีแล้วค่ะอาจารย์ลองดูนะถ้าถอยกลับไปนะอาชีพนี้จริงๆมันดีกว่าขายเสื้อผ้านะที่คุณขายอยู่บ้านเลขที่297นะคะ97ก็อิทธิพลของพระเสาร์ก็ส่งผลในเรื่องของความเครียดก็ได้นะครับในเรื่องของภาระก็ได้ทั้งบ้านเลยเครียดทั้งบ้านเลยก็ใช้ต้องคำเปลวแท้ในบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7กลับไปทำอาชีพเดิมเชื่อผมนะคือขายเสื้อผ้าไม่เวิร์กหรอกถ้ารับซ่อมรับแก้เนี่ยโอเคถึงจะไม่หวือหวาแต่ผมยืนยันว่าโอเคคุณทำกี่ปีแล้วตอนนั้นอะไม่ทำอยู่ที่บ้านนะคะทำอยู่กี่ปีไม่นานเลยอะเพราะว่าเป็นคนชอบออกไปข้างนอกมากกว่าค่ะออกไปแบบเมื่อก่อนขายของประจำอยู่ในห้างนะคะความชอบความชอบกับความฉลกมันต่างกันและไม่ว่าจะทำอะไรต้องใช้เวลาอยู่แล้วคุณทำแป๊บเดียวมีอาชีพอื่นไหมคะนอกจากเย็บปักถักร้อยเนี่ยค่ะถ้าเป็นลักษณะงานขายก็ควรจะทำต่างถิ่นฐานอันนี้พอทำได้ต่างถิ่นกำเนิดหรือว่าพวกงานขายตรงกับพวกองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นพวกนี้พอใช้ได้มีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขถ้าเป็นลักษณะงานขายกันอย่างเงี้ยพอทำได้ขายแบบพวกขายตรงขายตรงพวกนี้นะหรือว่าคุณทุกวันนี้คุณเกิดจังหวัดอะไรฮะอ่างทองค่ะแล้วทุกวันนี้อยู่ไหนฮะอ
ทุมถ้าอย่างเงี้ยทำงานขายที่จังหวัดปทุมธานีก็ถือว่าสมรูปดวงนะครับจะเป็นขายตรงหรือสมัครเป็นพวก PC ขายของอย่างเดิมที่เคยทำอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสกลับไปก็ถือว่าใช้ได้อ๋อค่ะแล้วอย่างเดือดร้อนเนี่ยจะมีคนช่วยเหลือบ้างไหมคะอาจารย์ในแง่ของคนอุปถัมภ์ปีนี้อย่างนี้นะมี2กลุ่มถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยให้ลองเข้าหาดูหรือแม้กระทั่งคนที่อ่อนวัยกับเรานะถ้าผู้ใหญ่เน้นผู้หญิงกับอีกกลุ่มนึงเป็นคนที่อ่อนวัยกับเราได้ทั้ง2เพศลองดูถ้าเป็นผู้ชายที่อายุเยอะกว่านี้ไม่ได้หรอคะเป็นผู้ชายที่อายุเยอะกว่าผมโกว่าจะช่วยไม่สุดหรือจะมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอ๋อค่ะนะครับคือพูดง่ายปีนี้ก็ต้องระวังการถูกหลอกลวงไปด้วยอ่ะไปทำบุญเสริมนะของคุณไปบริจาคทำบุญลงศพนะครับกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาค ก็ได้ครับอ๋อค่ะจ้ะจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกอันที่ SMS นะคะ4ธันวาคมค่ะ2514เวลาเกิด2ทุ่ม15นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการงานการเงินค่ะแล้วก็คนรักจะได้ไปเมืองนอกหรือเปล่าเสริมดวงอย่างไรก็ต้องดูดวงคนรักนะครับส่วนตัวของคุณเองนั้นเนี่ยในแง่ของการทำงานออกแรงเยอะๆนะครับช่วงย่าง45ซึ่งกำลังจะหมดไปรวมถึงย่าง46คุณเองอาจจะได้ไปดูงานก็ได้นะหรือว่ามีแคริเออร์พาธที่เพิ่มมากขึ้นในแง่ของการทำงานฉะนั้นทายดีนะครับส่วนของแฟนเดี๋ยวส่งข้อมูลเข้ามาใหม่เลขบ้าน415ค่ะกำลังพระจันทร์เป็นคู่มิตรด้วยนะครับทำอะไรก็จะมีคนรักคนเมตตาคนให้การสนับสนุนเลข4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพร17มกราคม2515นะคะเวลาเกิด 03:00 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามเรื่องของบุตรถามเรื่องของสามีเรื่องของการเงินอาชีพเสริมเป็นแม่บ้านอยู่ค่ะพัฒนาตัวเองนะครับดาวพุธในดวงคุณสวยนะงานขายตรงก็ได้งานเป็นคนกลางในหน้าก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของบุตรกับสามีส่วนใหญ่บุตรผมจะเตือนอย่างนี้ให้ระวังจะมีความขัดแย้งกันเถียงทะเลาะอะไรพวกอย่างเงี้ยนะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆหน่อยเวลาจะว่ากล่าวหรือว่าแนะนำอะไรส่วนคนรักคู่ครองอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างนะครับก็ถือว่าจะช่วยทำให้ความรักความสัมพันธ์ปรับตัวดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ13มีนาคม2518ค่ะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดตรังค่ะตรังภาคใต้นะครับจังหวัดลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภถามเรื่องความรักก็จะเตือนเลยแหละอิทธิพลของพระเสาร์ที่เล็งดวงชะตาของคุณอยู่นั้นเป็นพินทุบาทนะครับแล้วก็ลากยาวจนถึง1ธันวาคมปี2560ถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ประคับประคองให้ดีที่สุด SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่4สิงหาคม2507ค่ะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารถามเรื่องของครอบครัวค่ะปัตตานิกาลีอีกแล้วนะคะและโยงเรือนงานด้วยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับแล้วก็อยู่ยังมีระยะห่างถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากับคนรักปีนี้ดูแลสุขภาพคนรักให้ดีนะครับเน้นกลุ่มพวกลำไส้กระดูกหรือแม้กระทั่งอาการทางด้านในเรื่องของพวกประสาทระบบประสาทพวกนี้นะถ้าโสดก็สบายไปจ้ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ